ครูไลฟ์มาแล้วค่ะวันนี้นะคะก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะคะที่บนดาดฟ้านะคะที่คอนโดที่ออมอยู่เนาะจะได้ไม่เบื่อกันนะคะพามาเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับวันนี้นะคะก็คือออม Secret Number 4แล้วนะคะเคล็ดลับยูทูบเบอร์ปั้นตัวเองให้เป็นดาวบนโลกออนไลน์นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นเทคนิคนะคะสำหรับเสริมความมั่นใจเมื่อต้องเข้ากล้องค่ะสำหรับเทคนิคนี้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะสมมุติพอเราเตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะออกกล้องละกำลังจะทำคลิปแล้วเนี่ยนะคะยังรู้สึกแบบฟอๆนิดนึงนะคะประมาณนิดนึงออมแนะนำนะคะวิธีแรกนะคะให้โพสต์หน้ากระจกค่ะอันนี้จะเป็นวิธีที่ออมใช้ประจำเลยนะคะก็คือหลังจากที่ออมแต่งหน้าแต่งตาโอเครู้สึกว่าผมฉันโอเคแล้วเนี่ยนะคะออมก็จะโพสต์อยู่หน้ากระจกโพสต์หน้ากระจกยังไงก็คือเอาง่ายๆเหมือนเวลาทางแบบนายแบบนะคะที่เขาจะมีท่าโพสใช่ไหมแต่เราไม่ใช่ว่าเอาโพสเป็นท่าอะไรขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าให้เราแบบโพสนะคะว่ามุมไหนเราสวยนะคะหามุมตัวเองนะคะทำหน้ายังไงสวยนะคะตะแคงนิดนึงสายตาต้องทำไงถึงจะดูดีนะคะก็ลองแบบลองขยับโพสนะคะที่หน้ากระจกนะคะวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยได้ยังไงใช่ไหมคะคือเอาง่ายๆนะถ้าขนาดตัวคุณเองอ่ะยังไม่กล้ามองตัวเองในกระจกอ่ะแล้วใครจะมาดูคุณคะถูกไหมถ้าขนาดตัวคุณเองคุณยังมีความรู้สึกว่าจะโพสหน้ากระจกแต่ก็เขินนะเฮ้ยบ้าหรอมาโพสอะไรอยู่คนเดียวบ้าหรือเปล่าแปลกๆอะไรเงี้ยเอาง่ายๆถ้าคุณไม่กล้าดูคุณเองนะก็จะไม่มีใครอยากดูคุณอันนี้คือมันเป็นอะไรที่เป็นหลักการง่ายๆต่อเมื่อค่ะคุณกล้าที่จะชื่นชมตัวเองนะคะกล้าที่จะมองตัวเองในกระจกนะคะวิธีนี้มันจะเป็นวิธีเรียกความมั่นใจได้แบบเร็วมากเพราะว่าปกติคนเราเวลาส่องกระจกเราจะไม่ได้โพสต์นึกออกไหมสมมติเราเข้าห้องน้ำเสร็จล้างมือมองนิดนึงแล้วก็ไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้แบบมาตั้งใจพินิจพิเคราะห์ว่าเราดูดีตรงไหนแต่เวลาที่เราปรับลุคตัวเองให้ดูดีแล้วพร้อมออกกล้องแล้วเนี่ยพอเราอะค่ะได้โพสหน้ากระจกนะคะคือเสียเวลาโพสนิดนึงมันจะช่วยเสริมความมั่นใจว่าเราก็มีมุมที่ดูดีนะพอเราเรียกความมั่นใจให้กับตัวเราเองได้ทีนี้พอไปหน้ากล้องมันก็จะเขินน้อยลงเพราะขนาดเรายังกล้าดูตัวเองใช่ไหมเวลาคนอื่นมองเราก็จะไม่เขินละเพราะว่าขนาดตัวเราเองเรายังไม่เขินตัวเองในกระจกเลยถูกไหมเรายังกล้ามองกล้าโพสกล้าชื่นชมตัวเองว่าเราก็สวยเราก็หล่อนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอไปอยู่หน้ากล้องค่ะความประหม่ามันจะน้อยลงนะคะวิธีที่2นะคะคือการเซลฟี่ค่ะเป็นเคล็ดลับที่ออมเรียนรู้โดยบังเอิญนะคะมนุษย์ทุกคนเนี่ยเวลาเซลฟี่เราจะหามุมที่ดีที่สุดให้กับตัวเองถูกไหมไม่ว่าจะแสงไม่ว่าจะมุมกล้องหรือว่าจะเหลี่ยมไหนก็แล้วแต่เวลาเราเซลฟี่โดยธรรมชาติเราจะหามุมที่ดูดีที่สุดของเราค่ะและในขณะที่เราเซลฟี่แชะค่ะสมองเราเนี่ยจะจดจำภาพที่เราดูดีนั้นไว้ทันทีที่เราจดจำว่าเอ้ยเรามีรูปสวยๆมีรูปหล่อๆแล้วเนี่ยความผ่อนคลายอะความรีแลกซ์จะมาเพราะว่าสมองมันก็จะจำฟีลลิ่งนะคะจำพาวเวอร์ของความรู้สึกความสุขที่เราได้เห็นตัวเองดูดีอะนะคะแล้วทีนี้พอเราไปเข้ากล้องอะค่ะมันก็จะมีความรู้สึกมันจะมีพลังที่ยังค้างอยู่อะจากความสุขที่เราเห็นตัวเองดูดีในขณะที่เราเซลฟี่อะวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลนะคะเพราะนั้นก่อนเข้ากล้องถ้าประมาณนะก็เซลฟี่ค่ะเอาจนเรารู้สึกผ่อนคลายเผลอๆนะคะรูปที่เราใช้เซลฟี่อะก็อาจจะใช้เป็นหน้าปกของคลิปได้นะคะหรือไม่ก็ใช้โพสต์ในเพจเพื่อทำการตลาดของเราได้อีกต่างหากนะคะข้อที่3นะคะเปิดเพลงเต้นรำสนุกๆที่เราชอบค่ะเคล็ดลับนี้ออมจะบอกว่าออมแทบจะใช้ทุกเช้าด้วยซ้ำนะอันนี้ถ้าวันไหนออมตื่นมาแล้วออมรู้สึกไม่ค่อยมี energy นะคะอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ยิ่งตอนก่อนอัดคลิปอะออมจะยิ่งรู้สึกว่าตอนที่เราอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้านะคะออมจะเปิด house เปิด chill out ของออมนี่แหละดนตรีอะค่ะมันจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายโดยธรรมชาติอยู่แล้วคือไม่เอาเพลงที่มีเนื้อหาแบบอกหักเนื้อหาอะไรงี้นะถ้าเป็นไปได้เอาเป็นดนตรีก็ได้ค่ะที่ไม่มีเนื้อเพลงอะหรือเพลงฝรั่งเพลงสากลที่เราไม่รู้ความหมายอะแต่ดนตรีมันสนุกก็ได้ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนื้อเพลงพอมันเศร้าอกหักบางทีมันทำให้เราอินไปกับเพลงแล้วกลายเป็นพลังหายซะงั้นนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นดนตรีสนุกสนุกนะคะหรือถ้าเป็นเพลงไทยสนุกสนุกก็ให้มีเนื้อหาสนุกสนุกไปเลยนะคะเต้นค่ะคือมันจะเต้นไปเองอะพอดนตรีมันสนุกนะคะมันจะทำให้เราขยับร่างกายนะคะเราจะโยกเราจะขยับนะคะ
ี้ล่ะค่ะมันก็จะเกิดพลังงานเกิดความตื่นตัวทั้งรู้สึกนะคะกระชุ่มกระชวยใช่ไหมคะได้ขยับร่างกายเลือดลมไหลเวียนแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดพลังงานในการที่เราขยับตัวนะคะเวลาที่เราเต้นใช่ไหมคะแล้วในขณะเดียวกันค่ะสมองมันก็จะผ่อนคลายเพราะดนตรีเนี่ยมันจะช่วยทำให้รีแลกซ์อยู่แล้วไม่จำเป็นว่าต้องไปเปิดเพลงสปาเพลงสมาธินิ่งๆ นะคะอันนั้นมันอาจจะทำให้เรานิ่งเกินไปนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยค่ะสมมุติถ้าเนื้อหาคุณต้องการจะแชร์เกี่ยวกับการทำสมาธิหรืออะไรที่มันเป็นที่ต้องใช้ความนิ่งอ่ะเพลงที่คุณใช้ฟังอาจจะเป็นเพลงประเภทสปาหรือเพลงรีแลกซ์ได้แต่ถ้ามันเป็นการแชร์ลักษณะไลฟ์สไตล์กิจกรรมสนุกๆ นะคะหรือว่าเราต้องพูดอย่างออมต้องพูดอย่างเงี้ยมันต้องใช้ energy ใช้พลังนะคะแล้วก็ใช้สายตาเพราะฉะนั้นมันจะมาตาง่วงเหงาหานอนหรือว่านิ่งเกินไปไม่ได้ค่ะมันต้องมี energy ออมก็เลยเลือกนะคะแล้วตอนนี้ออมชอบมากเพลง House Chill Out นะคะออมก็จะแบบโยกของออมแบบเพลงไหนร้องได้ก็ร้องนะคะแล้วก็ทำให้เรามี energy มีอารมณ์สนุกสนานขึ้นมานะคะนี่ก็คือ3เทคนิคนะคะในการสร้างความมั่นใจก่อนออกกล้องง่ายๆนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออมด้วยนะคะแล้วมาดูกันซิว่าออม Secret Number 5นะคะในตอนหน้าจะเป็นอะไรนะคะกับเคล็ดลับยูทูบเบอร์ปั้นตัวเองให้เป็นดาวบนโลกออนไลน์นะคะวันนี้ออมทอแสงจะลาไปก่อนแล้วนะคะออมอยากให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จให้เร็วกว่าออมนะคะแสงหน้าออมไปเลยค่ะเพราะออมเรียนรู้มานะคะและตกผลึกแล้วจึงมาบอกต่อค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ